บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำรถใหม่อีกหนึ่งคันโอ้โหหน้าตานี่เต็มๆไปเลยนะครับกับเจ้าคันนี้เลย Mitsubishi Titan เครื่องยนต์ 2.4 GT Plus นะต้องค่อยๆไล่สเต็ปมันเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น Titan Minor Change เลยก็ว่าได้ถามว่า Minor Changeแตกต่างจุดใดจากตัวก่อนหน้านี้นี่เลยนะครับชมหน้าแบบใหม่เรียกได้ว่าหน้า Minor Change หน้าปัจจุบันนั่นเองไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับ LED Daytime Running Light ไฟตัดหมอกทางด้านหน้าแล้วก็นี่เลยกระจังหน้านะสีโครเมียมดุดันหล่อแบบนี้นะรูปทรงรูปใหม่เลยแล้วก็มาพร้อมกับนี่ล้ออลอยของโรงงานกันเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรถโฉมใหม่แล้วก็ที่สำคัญเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะนี่เป็นไททันดับเบิลแคปอันนี้ถามก่อนแล้วว่าความพิเศษของเขาเนี่ยเริ่มไล่ตั้งแต่กันชนด้านหน้ากระจังหน้าที่มีความรูปหล่อนะโฉมหล่อๆของเขาไฟนะไฟเลี้ยวที่อยู่ฝาครอบด้านข้างแล้วก็เจ้าตัวนี้นี่เอ๊ะมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปสาธิตให้ดูว่าไอ้เจ้ากล้องตัวนี้ที่อยู่ทางด้านกระจกมองข้างมันมีไว้ทำอะไรซึ่งหลายคนที่ใช้อยู่ก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่หลายคนที่อยากจะครอบครองมันไปเป็นเจ้าของอาจจะยังไม่รู้เอ๊ะมันมีโดดเด่นยังไงทำไมฉันอยากจะได้มันเป็นเจ้าของนะก็อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในเราก็มาดูด้านข้างก่อนอย่างที่บอกนะรุ่นนี้เป็นTitanนะตัวใหม่ GT Plus ก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรองจากตัว GT Premium Plus นั่นเองถามว่า Premium Plus ก็คือตัวที่มีเบาะไฟฟ้าแต่เจ้าคันนี้เนี่ยยังเป็นเบาะแบบต้องใช้มือปรับอยู่แค่นั้นเองแต่ความหล่อนี่ไม่ได้ต่างจากกันรูปลักษณ์เหมือนกันแต่ต่างนิดเดียวโอเคด้านท้ายนะครับรุ่นนี้เนี่ยนี่ติดกันชนมาของโรงงานเลยแล้วก็มานี่นะมีสปอยเลอร์ตรงกระบะให้ตัวมือจับนะกล้องหลังไฟเบรกดวงที่3เนาะแล้วก็รุ่นนี้เป็น Smilevec Clear Diesel นั่นเองโอ้รูปลักษณ์หล่อสมกับฉายาที่เรียกได้ว่าเป็นTitanหน้าหล่อเลยก็ว่าได้อ่ะโอเคดูด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วอะไรทำให้เจ้าตัวนี้มีความแตกต่างจากเจ้าโฉมก่อนหน้าแล้วก็ไอตัวกล้องเนี้ยมีไว้ทำอะไรอ่ะอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นกุญแจแบบ Immobilize นะ Immobilizer แค่คุณกดนะเท่านั้นรถก็เปิดหรือปิดได้แล้วนะโอเครุ่นนี้เองเนี่ยยังสามารถพับกระจกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้เวลาแค่คุณกดหรือจอดทางด้านข้างที่แคบก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเฉี่ยวกระจกของคุณอีกแล้วแค่คุณเปิดกดเท่านั้นนะรถก็เปิดพร้อมใช้งานกันแล้วโอเคเมื่อเข้ามาในรถแล้วนะครับบอกความพิเศษอันดับแรกเลยคือเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นTitanเอ๊ะผมลืมบอกปีไปใช่ไหมว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018เรียกได้ว่าปีการใช้งานก็ยังค่อนข้างน้อยแล้วก็ที่สำคัญการใช้งานของตัวรถก็น้อยเหมือนปีรถอีกด้วยเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่เพียง 38,000 โลเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับรุ่นนี้เนาะก็เป็นอย่างกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทแปลว่ารุ่นนี้เป็นพุชสตาร์ทพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนาะในส่วนของด้านซ้ายก็เป็นโหมดในการควบคุมเครื่องเสียงด้านขวามีตัวคูสคอนโทรลหรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินั่นเองอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะไล่คอนโซลมาเลยนะครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยตัวเครื่องเสียงเป็นแบบหน้าจอเป็นแบบ LCD แบบสัมผัสแล้วนะครับแล้วก็ตัวระบบความเย็นเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็ตัวนี้มีออโต้สต็อปถามว่าตัวนี้ไว้ทำอะไรเช่นเวลาคุณติดไฟแดงเนาะเวลาคุณเข้าเกียร์ติดไฟแดงรถจะดับให้แล้วก็สตาร์ทอัตโนมัติเมื่อคุณปล่อยเบรกนั่นเองเรียกได้ว่าระบบการใช้งานจุดนี้บางคนชอบนะแต่ถ้าคุณไม่ใช้ก็สามารถปิดได้ด้วยเช่นกันอ่ะอย่างที่บอกนะแล้วเครื่องเสียงเนี่ยจะรองรับในส่วนของ CD MP3 USBHDMI นี่แต่พอร์ตเขาจะอยู่ทางด้านล่างเนาะเดี๋ยวมาดูอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเอ๊ะเจ้ารุ่น 2.4 GT Plus คันนี้เนี่ยไอตัวกล้องตะเกียมันเอาไว้ทำอะไรตัวกล้องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล้องรอบคันเพียงแค่คุณใส่เกียร์ถอยหลังตัวกล้องก็จะทำงานให้รอบคันนี่สังเกตเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนก็จะมีกล้องแสดงทิศทางว่าไอด้านหน้ารถของคุณนะตอนเนี้ยมีสิ่งกีดขวางอยู่หรือเปล่า
ทั้งด้านหลังกล้องก็จะทำงานให้โดยอัตโนมัติพร้อมกันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างครบครันเลยก็ว่าได้แล้วก็ในส่วนของภายในรุ่นนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังสังเกตรูนี่คือเขาเรียกว่ารูระบายเหงื่อแบบว่าถ้าเกิดคุณตัวร้อนๆหรือรถจอดร้อนๆเนี่ยตัวเบาะเนี่ยจะเย็นไวนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของราคากันดีกว่าว่าในเมื่อนะรถปีน้อยการใช้งานน้อยแล้วราคาจะน้อยตามด้วยหรือเปล่าไปฟังราคากันเอาครับมาฟังราคากันว่าเอ๊ะบอกแล้วว่ารถวิ่งน้อยปีการใช้งานน้อยแล้วราคาจะน้อยตามด้วยไหมอย่างบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ถ้าคุณไปซื้อนะเปิดตัวมาเลยผมบอกเลยว่า 800,000 กว่าเกือบ 900,000 อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้บอยรถบ้านนะเอามาจัดราคาพิเศษให้ตัวบอกเลยว่ารถใหม่เข้ามาเราก็ให้ราคาพิเศษน้อยตามคันนี้บอยรถบ้านตั้งขายอยู่เพียง 675,000 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ 675,000 บาทสำหรับใครที่จะครอบครองเจ้ามิตซูบิชิไททันดับเบิ้ลแคปเครื่องยนต์ 2.4 GT พัทปี 2018ไมล์ 38,000 กิโลคันนี้ใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้คุณไม่ควรพลาดไม่ควรช้าอย่างที่สุดแล้วนะโอเคก็ชมรถสวยๆแต่เพียงเท่านี้ใครสนใจรีบติดต่อสอบถามนะได้เบอร์ทางด้านล่างเลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามที่ช่องทางเพจเลยก็ได้นะครับโอเควันนี้พี่มอดขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะถ้าครั้งต่อไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้เห็นรถสวยๆที่บอรถบ้านนำมาแนะนำให้คุณในทุกวันและทุกสัปดาห์กันนะครับวันนี้พี่มอดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ